สวัสดีครับมาลองดูการวาดสัตว์โลกขนปุยมุยตามตัวอย่างนะครับโดยใช้บัตรพื้นฐานของ Procreate นะครับเริ่มต้นผมขอปิดชิ้นงานเดิมก่อนนะครับจากนั้นก็มาที่ Layer Background นะครับเลือกสีพื้นที่ชอบนะครับจะเป็นพื้นเข้มแนะนำพื้นเข้มแล้วกันนะครับผมยังใช้พื้นดำอยู่นะครับกรณีที่ไม่มีชุดสีนะครับเราสามารถเลือกสีที่เป็นวงล้อได้เลยนะครับฮะวงล้อแล้วก็นำเมาส์นะครับหรือปากกาหรือนิ้วเราเนี่ยครับมาชี้บริเวณเส้นสีทึบๆนะครับแล้วดับเบิลแท็บลงไปนะครับโปรแกรมจะเลือกสีดำให้อัตโนมัตินะครับนี่นะครับกดดันนะครับได้เรียบร้อยแล้วต่อไปสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับเลือกสีขาวแล้วกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นำปากกาหรือนิ้วนะครับไปบริเวณพื้นที่ที่เป็นสีสว่างนะครับแล้วดับเบิลแท็บโปรแกรมก็จะเลือกสีขาวให้อัตโนมัตินะครับบรัชนะครับผมจะเลือกบรัชที่เป็น sketching นะครับ studio open นะครับเราก็วาดวงกลมแล้วกันนะครับไม่ต้องสนใจนะครับแค่กดปากกาค้างไว้นะครับเดี๋ยวก็จะได้วงกลมที่สมูทนะครับแล้วถ้าอยากได้วงกลมแท้จริงก็ใช้อีกนิ้วนึงนะครับกดบนจอนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เติมสีนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือสมูทนะครับหรือเครื่องมือเกลี่ยสีนะครับตัวเกลี่ยสีนะครับเราไปเลือกชุดบรัชที่เป็นแมทเทอเรียลนะครับแล้วก็เลือกช็อตแฮร์นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำปากกาหรือนิ้วของเราเนี่ยนะครับมาเกลี่ยนะครับตรงเส้นขอบของวงกลมสีขาวนะครับเริ่มพุ่งแล้วไหมฮะทำแบบนี้ครับจนครบวงเลยนะครับให้ทำทิศทางเดียวนะครับโดยทำจากด้านในสีขาวออกไปหาพื้นสีดำนะครับงั้นเดี๋ยวสีดำจะเกลี่ยเข้ามาในพื้นสีขาวด้วยซึ่งจะดูไม่สวยครับก็เกลี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเส้นขอบนะครับเส้นขอบซึ่งเป็นเส้นขอบวงกลมที่เราเห็นเด่นชัดเนี่ยนะครับมันก็จะกลืนนะครับหายไปกับพื้นปากกานะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับกลืนละเราก็ทำแบบนี้จนครบนะครับที่เหลือก็สร้างเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วก็เติมตาเติมปากเติมจมูกนะครับเติมหูหรือใส่โครงสร้างอื่นๆหรือวาดองค์ประกอบอื่นๆตามที่ชอบตามที่คิดว่าเหมาะสมแล้วกันนะครับไม่ยากเลยสำหรับการทำขนปุยมุยนะครับโดยใช้บัตรพื้นฐาน